แต่ถ้าไม่ได้สร้างด้วยหินจริงๆนะเราจะไม่เห็นแต่ถ้าสร้างด้วยไม้ก็คงจะสูญสลายไปตามกาลเวลาอย่าว่าแต่600ปี900ปีถึง 1,000 ปีเลยเพียงแค่100ปีเนี่ยเราก็แทบจะไม่เห็นซากของไม้นั้นๆแล้วนะคะดังนั้นอาจารย์คิดว่าในสถานที่แห่งนี้คงจะเป็นที่ตั้งของที่อยู่นะคะแต่ว่าผู้คนที่จะมาหลับนอนที่นี่สถานที่แห่งนี้คงจะเป็นไว้สำหรับการกราบไหว้สักการะแล้วก็บูชาด้วยเพื่อให้เป็นสถานที่หนึ่งในการให้คนเขาได้มีที่พึ่งทางจิตใจนะคะเพิ่มพลังทางจิตวิญญาณซึ่งภายในนี้ก็อาจจะเป็นที่ประดิษฐานของพระอวโลกิเตศวรหรือรูปเคารพของพระพุทธเจ้านะคะหรืออาจจะมีทวยเทพในการปกป้องคุ้มครองเพศภัยด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นนะคะบ้านพักบ้านมีไฟหรือที่พักคนเดินทางจึงเปรียบเสมือนเป็นจุดกำเนิดของโรงแรมโฮมสเตย์เกสต์เฮาส์ในปัจจุบันนะคะอันนี้เกิดจากการพัฒนาการนะคะค่ะยโสธราศิริภาประภากรค่ะนักวิชาการด้านศาสนาและสังคมนะคะตอนนี้อาจารย์ยโสธราได้ลงพื้นที่นะคะศาสนสถานและก็โบราณสถานในเขตพื้นที่อำเภอพนมรัตน์ที่มีความใกล้ชิดกับราชอาณาจักรกัมพูชาคือเขตพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์นั่นเองค่ะกราบขอบคุณกราบสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ